ไปดูภาพที่คุณผู้ชมกำลังจะเห็นต่อจากนี้เนี่ยเป็นภาพที่1ปีมีให้เห็นเพียงครั้งเดียวนะคะเมื่อชาวจังหวัดระยองเนี่ยเขาแห่ไปจับเคยอ่ะแล้วก็เอามาแปรรูปทำเป็นกะปิหลังจากพบว่าสภาพอากาศในช่วงนี้เนี่ยเป็นใจทำให้เคยหรือว่ากุ้งตัวเล็กๆนะคะออกมาเป็นจำนวนมากเลยนะไปดูกันค่ะมาแล้วคุณผู้ชมนี่นะชายหาดริมทะเลแบบนี้เขามาทำอะไรกันนะช่วงนี้พื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลบริเวณชายหาดสวนสนเนาะตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองอะค่ะตลอดระยะทางกว่า4กิโลเมตรจะพบว่ามีชาวบ้านจำนวนมากเนี่ยเห็นไหมจ๊ะคุณผู้ชมขี่กันมาเป็นขบวนเลยขี่รถ3ล้อพ่วงตามกันมาแบบนี้และเมื่อมาถึงจุดที่ไปพบตัวเคยนี่แหละค่ะเขาก็จะพากันเดินลงไปในทะเลที่มีความลึกประมาณ1เมตรกว่าๆนะพร้อมอวนตาถี่สำหรับเก็บตัวเคยขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเขาก็ช่วยกันกางผ้าออกค่ะแล้วก็ล้อมตัวเคยขึ้นมาบนฝั่งซึ่งก็พบว่าตัวเคยนะคะจะเข้าไปเป็นจุดเป็นจุดแต่ละจุดนะคะเขาก็เข้าไปโอ้โหนี่นะตัวเคยมีอยู่เป็นฝูงเลยค่ะดังนั้นนะคะชาวบ้านค่ะที่มากันคุณผู้ชมสังเกตเห็นก็มากันแบบทั้งครอบครัวเพื่อนฝูงแล้วก็จ้างแรงงานมาด้วยนะคะเมื่อเจอฝูงเคยอะค่ะเขาก็จะแบ่งหากันตามกำลังตามหน้าที่ของแต่ละกลุ่มโดยไม่พบว่ามีการแย่งพื้นที่หรือทะเลาะ กันแต่อย่างใดนะก็ไม่ได้ทะเลาะ กันแย่งที่อะไรกันทั้งนั้นนะคะคือทุกกลุ่มนี่นะต่างก็ตั้งหน้าตั้งตาหาในจุดที่ทำได้เมื่อฝูงเคยตรงนี้จางลงไม่เป็นไรอะเปลี่ยนจุดใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะใครมีแรงงานคนน้อยหน่อยนะคะก็จะลากได้ประมาณ 10-50 กิโลกรัมในขณะที่บางกลุ่มนะคนมามากกันแบบนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ล้อมกันเป็น10เป็นหลาย10คนแบบนี้นะคะเขาก็จะล้อมเคยกันแต่ละครั้งเนี่ยก็ล้อมได้เยอะหน่อยนะคะได้ประมาณ100กิโลกรัมขึ้นไปถ้าคนเยอะๆค่ะใน1วันน่ะเขาบอกว่าอาจล้อมได้หลายครั้งตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยค่ะบางวันนะคะก็มีชาวบ้านที่ออกมาหาเคยได้มากถึง1ตันหรือว่า 1,000 กิโลกรัมโอ้โหเยอะมากๆเลยนะทีนี้เมื่อได้เคยมาแล้วคุณผู้ชมนี่เลยก็จะมีพี่ผู้หญิงนะก็ช่วยกันนะก็มาคัดแยกสิ่งเจือปนออกอย่างเช่นสาหร่ายปลาตัวเล็กๆเศษขยะนะก็คัดแยกเอาออกมาให้หมดเลยเสร็จแล้วก็ใช้น้ำทะเลเนี่ยล้างให้สะอาดอีกทีหนึ่งค่ะเราไปเจอนางลำดวนศรีหรัตน์นะคะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าโอ้ปีนี้เคยมีปริมาณมากเลยเนาะหาได้มานานเป็นเดือนแล้วอะค่ะเพราะว่าสภาพอากาศเป็นใจบางรายคุณผู้ชมมีคำถามว่าเอ๊ะเขาทำอาชีพนี้1ปีมีครั้งเดียวเนี่ยเป็นโอกาสทองจริงๆนะคะเพราะว่าเขาทำรายได้ได้หลักแสนบาทเลยอะค่ะโอ้โหเพราะอะไรถ้าเราไปสำรวจราคาเคยในท้องตลาดตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทได้มาเท่าไหร่แม่ค้าก็รับซื้อไปหมดเกลี้ยงเลยละค่ะสำหรับเคยคืออะไรเมื่อสักครู่บอกไปแล้วนี่เคยคือกุ้งตัวเล็กๆอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ในตะกร้านะอยู่ในกะละมังสีชมพูเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักในการนำมาแปรรูปทำเป็นกะปินั่นเองค่ะปัจจุบันนี้นะคะเคยหายากนะคุณผู้ชมแล้วก็มีราคาสูงขึ้นที่สำคัญนะคะ1ปีอะค่ะคุณผู้ชมก็จะมีฝูงเคยเข้ามาให้จับเพียง1ครั้งก็คือในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้โอ้ช่วงนี้แบบเคยเยอะเลยนะคะก็เป็นโอกาสทองเลยนะคะบางรายทำรายได้ทะลุหลักแสนบาทกันเลยทีเดียวค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ